ก่อนหน้านี้ชาวญี่ปุ่นเขาแห่เอาใจช่วยฝูงวานเพชรคาตไม่ต่ํากว่า10ตัวนะคะที่ติดอยู่ระหว่างทานน้ําแข็งนอกชายฝั่งจังหวัดฮอกไกโดของญี่ปุ่นคือไปเห็นเขาติดแบบนี้เนะเจ้าหน้าที่คือไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้แต่ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เอาใจช่วยมาเหมือนจะมีข่าวดีค่ะเพราะว่าน่าจะหลุดออกมาจากแพน้ําแข็งนี้แล้วค่ะวันพุทธที่ผ่านมานะคะสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นเผยแพร่ภาพมุมสูงจากโดรน ตอนนี้คือเราจะเห็นฝูงวานเพชรคาดหรือว่าวานออร์กาไม่ต่ำกว่า10ตัวนะคะติดอยู่กลางทางน้ำแข็งตรงนี้ห่างจากชายฝั่งเมืองราอุสุของฮอกไกโดประมาณ1กิโลเมตรคือเขาเปียดเสียดกันแบบนี้อยู่ในช่องว่างเล็กๆระหว่างแผ่นน้ำแข็งแล้วก็โผล่หัวขึ้นมาจากผิวน้ำเพื่อมาหายใจอะคะ่ะนี่คือภาพปุ่มสูงจากโดรนที่เก็บมาได้นะคะ เซอิชิโรสุชิยะนักวิจัยที่บันทึกภาพนี้ได้ระหว่างกําลังสํารวจประชากรสิงโตทะเลในพื้นที่แถวนี้บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเห็นวานเพชฌฆาตราาๆสิบสามตัวซึ่งในนั้นก็น่าจะมีลูกวานรวมอยู่ด้วยด้านหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ว่ามีฝูงวานติดอยู่ในแผ่นน้าแข็งแต่เขาก็ไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้เนื่องมาจากว่าแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันหนาเกินไปก็ทำได้แค่หวังว่า จะแผ่นน้ําแข็งจะแตกออกแล้ววานก็จะหลุดออกไปเองท่ามกลางการเชียร์การให้กําลังใจการเฝ้ารอของคนญี่ปุ่นนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองเราอุสุบอกว่าเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ไม่เจอแล้วนะคะไม่ถึงแผ่นน้ําแข็งก็ยังเจอแต่สิ่งที่ไม่เจอคือไม่เจอฝูงวานเพชรคาดอยู่แถวนั้นแล้วก็หวังว่าพวกมันน่าจะหลุดออกไปแล้วแหละเพราะว่าแผ่นน้ําแข็งในบริเวณนั้น เออยังมีอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มจะก,กระจายตัวแบบเห็นช่องว่างมากขึ้นเราอุสุเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวานยอดนิยมของญี่ปุ่นเลยค่ะในปี2005เคยมีฝูงวานเพชรคาตมาติดกลางทางน้ำแข็งแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นโชคร้ายมากก็คือวานตายเกือบหมดค่ะ